ไปที่บางละมุงชลบุรีกันหน่อยเรื่องของเพื่อนหนุ่มคนนึงเนี่ยให้เพื่อนยืมโทรศัพท์เนี่ยฮะคือหมายความว่าเอาโทรศัพท์เนี่ยมาจำนำไว้กับเพื่อนถึงเวลาเนี่ยนะครับเนี่ยอยากจะได้โทรศัพท์ก็บุกไปเอาโทรศัพท์คืนแต่เพื่อนเขาไม่ให้สิบอกว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยมาถ่ายเอาครับสุดท้ายนี่นะฮะเปิดฉากต่อยกันนะฮะแล้วก็มีการแทงกันนี่นะฮะล่าสุดมือแทงเขามอบตัวแล้วอ่ะไปดูภาพกันหน่อยกรณีนายสราวุธคำสายพรมอายุ34ปีนะครับคนเจ็บนี่นะฮะถูกนายอับดุลรอกิบคานแวโดนี่อายุ32ปีเป็นเพื่อนกันใช้มีดเนี่ยแทงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกและก็ที่ราวนมด้านซ้ายเป็นแผลชะกันลึกประมาณสัก5เซนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนอนอยู่แบบนี้นะแล้วก็ให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่หน้าอาคารเรืองวิไลอพาร์ตเมนต์อยู่ที่หนองปลือบางละมุงเมื่อค่ำวันที่15ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็เสนอข่าวนี้ไปแล้วนักข่าวก็เลยไปตามสิว่าเรื่องมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนักข่าวเนี่ยไปหานางเล็กเจ้าของร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุซึ่งนางเล็กก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณสัก3ทุ่มระหว่างที่กำลังจะปิดร้านได้ยินเสียงนายสราวุธผู้บาดเจ็บตะโกนโวยวายคล้ายลักษณะคนเมาเคาะห้องของผู้ก่อเหตุอยู่ชั้นบนของตึกว่าอย่างนั้นแล้วก็การเคาะเนี่ยไม่เคาะเปล่านะครับยังมีการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าพ่อด่าแม่เขานะฮะต่างฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งก็อยู่ในห้องก็คือหมายความว่าก็อยู่ในห้องเนี่ยมึงด่าก็ด่าไปประมาณนั้นก็อยู่ในห้องเนี่ยไม่ได้ออกมาเนี่ยนะทีนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเดินลงมาจากห้องนะฮะบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยก็ยังฟังอยู่นะทีนี้เมื่อตัวผู้บาดเจ็บเดินลงมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้เดินตามลงมาทั้งคู่ก็เปิดฉากนี่ต่อยกันเลยนะต่อยกันเลยจนทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มีดแทงนายสราวุธจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะนายสราวุธก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งลงไปแต่ว่าวิ่งลงไปได้ไม่นานก็จมเขาเรียกว่านอนฟุบอยู่บริเวณริมกำแพงมีเลือดท่วมตัวเอาฟังเห็นเอาฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยคนเจ็บเขาบอกว่าเดี๋ยวกูมาใหม่แบบถ้ามึงไม่เปิดเดี๋ยวกูจะมาใหม่อะไรเขาก็เลยแล้วเขาก็กลับลงมาพอคนนี้ลงมาคนนู้นเขาก็ตามลงมานี่ก็มาต่อยก็มาต่อยเขาที่มาได้ยินเขาเคาะประตูนี่นานเห็นไหมฮะนานสักพักแต่คนเคาะน่ะเขาโวยวายดังลั่นเลยเหมือนคนเมาอ่ะเหมือนคนเมาเคาะห้องดังทุบดังมากเขาให้เปิดประตูก็บอกมึงเป็นนี่มึงก็ต้องใช้กูเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จทางนู้นไม่เปิดทางนู้นไม่เปิดครับพอลงมาก็อ้าวเห็นลงมาอีกทีก็มาต่อยกันละนี่คือเมื่อวานที่หยกรายงานไปนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอคนก่อเหตุหนีไปเราก็เลยไม่ทราบความชัดเจนเพราะว่าคนแถวนั้นรวมไปถึงภรรยาคนก่อเหตุเนี่ยก็บอกแค่ว่าได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันเหมือนเรื่องทวงเงินสรุปก็คือว่ามาทวงโทรศัพท์คืนหลังจากเอาเรียกง่ายๆเอามาจำนำไว้กับคนแทงแล้วเอาเงินไปแต่ทีนี้เนี่ยได้ตัวคนแทงแล้วใช่ไหมคะคนแทงก็เลยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยบอกว่าคือคนเจ็บเนี่ยสราวุธเนี่ยมายืมเงิน300บาทเมื่อเดือนก่อนแล้วตัวเองเนี่ยก็เอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมาไว้กับตัวเป็นการแบบประกันเอาไว้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าอับดุลรอกิบคานเนี่ยเขาบอกเขาร้อนเงินเขาก็เลยเอามือถือไปจำนำต่อที่ร้านรับจำนำทีนี้สราวุธมาถามเอาโทรศัพท์มือถือคืนเขาก็เลยบอกงั้นเอาเงินมาคืนก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนโทรศัพท์ให้กลายเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันเรื่องทวงโทรศัพท์เรื่องนี้ที่ว่านี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะหนีแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแทงด้วยแต่ที่ทำไปเพราะป้องกันตัวและปกป้องภรรยาแล้วก็สราวุธคนเจ็บเนี่ยถ้าไม่เมาก็คงไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เวลาเมาก็มาหาเรื่องแบบนี้อยู่เป็นประจำคนก่อเหตุบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะมันโล่งใช่ทีนี้ก็เขาเห็นจะคว้าเขาพูดเองว่าเออเนี่ยนะไม่ถึงวันที่นี้ถึงวันกำหนดก็ถ้าไม่ให้ไม่มีให้อะไรให้ก็อ๋อเหมือนเอาโทรศัพท์มาวางไว้กันใช่ใช่เขาเองอะไรเองเขาพอทีนี้ก็ถึงวันนัดหมายก็เราก็ไปถามเขาว่ามีตังค์ไหมอะไรไหมพอสุดท้ายก็เขาไม่มีตังค์ที่เขามาก็คือจะเอาโทรศัพท์จะเอาตังค์ก็คือจะเอาโทรศัพท์เราเขาคืนแล้วตังค์คืนเราไหมก็ตังค์ไม่ได้คืนเราเนี่ยเขามาบุกรุกที่ห้องถึงที่ซึ่งหลายรอบมากแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วมาด่าต่อว่ามาขู่แฟนมั่งอะไรมั่งซึ่งคราวที่แล้วก่อนหน้านี้คือเดี๋ยวเอาปืนมามั่งเดี๋ยวเอาพวกมามั่งอะไรมั่งคือนานาต่างเอาเป็นว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวนี่คือผวาแน่นอนเอาง่ายคือสติของเขาคือถ้าเมาที่ไรคือมาจะมาการอย่างนี้ทุกทีเลย
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำถึงขนาดนี้หรอกทีแรกไม่ตั้งใจเลยเขาพูดสุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหาต่อไปครับค่ะเขาก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอามีดมาจะแทงเขาเขาถีบมีดหล่นไปแล้วเนี่ยมาต่อยเขาอีกแล้วยังจะเอามีดมาแทงเขาอีกเขาก็เลยแทงสวนไปป้องกันตัว